หนูคะพร้อมยังคะ4 3 2 1เย้ยโ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 ยสวัสดีค่ะหนูคะสวัสดีค่ะหนูคะจะบอกว่าวันนี้หนังหน้าโรงไม่ใช่แค่จะทำรีแอคอย่างเดียวนะคะหนูคะคะแนนคิดว่าพี่กำลังทำเรื่องอะไรคะหนูคะจริงๆแล้วการทำรีแอคเนี่ยก็เปรียบเสมือนการนั่งดูใครบางคนใช้ชีวิตนะคะหนูคะมันก็เปรียบเสมือนตอนมันก็เป็นเสมือนชีวิตของพี่ค่ะหนูค่ะที่คอยจ้องมองหนูตลอดเวลา มารีแอคเรื่องเกียร์สีขาวกาหาวสีฝุ่น คุณผู้ชมหนูค่ะหนูค่ะทุกวันจันทร์นะคะหนูค่ะ 6 โมงเย็นค่ะหนูค่ะทางแอปพลิเคชัน VTV นะคะหนูค่ะแต่ถ้าหนูเป็นแบบ VIP นะคะหนูค่ะหนูก็สามารถดูได้ล่วงหน้าก่อน1ตอนเลยค่ะมันก็เปรียบเสมือนตอนที่พี่บอกหนูเปรียบไปแล้วเหรอคะทันแน่หนูค่ะ12ธันวาคมเจอกันนะคะทุกคน VTV Original ใครเป็นคนทำโปรเจคเตอร์ใครเป็นคนทำโปรเจคเตอร์ใครเป็นคนทำอันนี้ใครเป็นคนทำมึงไม่ได้ทำได้ไงมึงเป็นช่างผักกูจนไปชนโต๊ะโปรเจคเตอร์ตกลงพังนี่ไงเออเขาโกหกครับครูเขาตระหนักที่โมโหผมอ่ะเพราะผมทำน้ำหกใส่เขาก็เลยผลักผมครับแกเป็นพอแกเชื่อใครครูไม่ต้องเถียงกันแล้วครูจะเรียกผู้ปกครองของเธอมาคุยตายเรื่องใหญ่อยู่ดิเพื่อนกันค่อยคุยกันฮัลโหลพ่อมายังเนี่ยพ่อแม่ฝั่งหนูเข้ามากันหมดแล้วนะครับให้ไวเลยนะพ่อให้ไวโอเคครับไม่หรอกดูอีกอย่างหนึ่งคือน่าจะสนิทกับพ่อแม่ด้วยเห็นช็อตตบแน่ๆกูว่าใครสนิทกับพ่อแม่บ้างฉันน่าจะกับพ่อแม่เคยดูเชื้อของปะอะไรนะเคยโดนเชิญผู้ปกครองไหมฉันเคยโดนแล้วตอนที่พ่อแม่มาตอนเดินเชื้อของเธอทำได้ไงเฉยๆกลัวเห็นหน้าแม่ได้ยังแม่ก็ชี้หน้ากูเลยบอกแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขำกันอ่ะคือด้วยความสนิทอ่ะก็เลยจะรู้กิตติศักดิ์ลูกดีอะไรเงี้ยเสียงอย่างยุติธรรมแต่พ่อหนุ่มนะพิสุทธิ์ผิดจริงเขาจะโดนแบนไม่ให้แข่งกีฬาโดนแบนเพราะนี่เป็นความผิดครั้งที่3แล้วคุณแม่โอเคไหมครับก็ถ้าเพียวเขาทำผิดจริงๆเขาก็สมควรที่จะถูกทำโทษค่ะมันมีทางเลือกอื่นอีกเหรอคะอาจารย์ชอบความผอออกมาคุยข้างนอกพอดูวิธีการคอยดูนะกูจะแฉเพียวจนให้แม่งถูกแบนยาวๆไปเลยมึงพี่เก่งนะเนี่ยแค่ฟังเขานิดเดียวคิดแล้วว่าจะแฉเขาได้หลักฐานสักอย่างก็ไม่เห็นมีไอ้ไปมึงให้กำลังใจเพื่อนเป็นปะวะที่แค่พูดตามที่เห็นน่ะไม่แน่นะก็อาจจะโดนโทษการคนผิดเองก็ได้ไม่มีทางหรอกเว้ยกูไม่ได้เป็นคนทำกูไม่ยอมเป็นแพ้หรอก กูคิดออกแล้วเว้ยว่าจะทำยังไงกับมันยังไงกูจะฟ้องแม่มันเว้ย เล่นกับผมเออกูจะฟ้องแม่มันเออแฮปปี้แฮปปี้เลยเชื่อโอ๊ยเมื่อไหร่แกจะเลิกทำให้ฉันเดือดร้อนแบบนี้สักทีฮะฉันไม่ได้คลอดแกเพื่อให้แกมาเป็นคนแบบนี้นะแกไปจัดการเรื่องของแกให้เรียบร้อยอย่าให้ครูแกเรียกฉันมาที่นี่อีกเข้าใจไหมไม่ใช่อารมณ์เวอร์ดูเป็นคนเดินคนที่อยู่หน้าครูเลยเนาะฉันว่าแฟนใหม่สนใจเป็นใหม่ที่อายุน้อยกว่าอะไรเงี้ยโอ my god ใช่ไหมแบงค์เฟียทำกูเจ็บหน้าไปด้วยแม่งนี่แรงเหมือนเดิมเลยโอ้ยทำไมคราวนี้พ่อมึงมาด้วยวะไม่ใช่พ่อกูหรอกแฟนใหม่แม่กูมึงไม่ต้องสนใจหรอกเดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนคนใหม่อุ้ยมึงบอกตัวเองเถอะบทนี้บทเดียวกับที่เขาเคยรับตอนเล่นเรื่อง Gear Impossible
เอ้ยไม่ใช่เล่นเรื่องเกียนฟิกชันเป็นลูกของกิฟซี่อ่ะตอนนั้นน่ะคนที่แชร์แม่มันที่สุดอ่ะก็มึงป่าววะมึงก็รีบไปเคลียร์ไว้ว่าให้มันจบจบด้วยถ้าแม่ทำก็อย่าไปยอมมันเดี๋ยวแม่มันก็มาหัวดิเห็นไหมเห็นฉากตบเข้าใจละหงอยเลยนี่หงอยเลยจะมาฟ้องแม่เขาหงอยเลยอุ้ยเจนดีอยู่นะคุยกับผู้ปกครองพวกเธอสองคนแล้วเขายินยอมให้ครูลงโทษเต็มที่ถ้าเธอผิดจริงเพราะฉะนั้นครูจะให้โอกาสสารภาพอีกครั้งรับแทนเหรอรับแทนแน่มีใครจะพูดอะไรไหมตัวเองพ่อแม่ไม่ว่าอะไรไงอย่าคิดว่าครูจะหาคนผิดตัวจริงไม่ได้นะเก่งอีครูเนี่ยผมผิดเองครับเฮ้ยผมเป็นคนทำโปรเจคเตอร์พังเองครับจริงๆหรอเนี่ยงั้นดีก็ต้องว้าสองคนเนี้ยมิตรภาพพูดอะไรไม่ออกไม่ชอบเขาอยู่ไงที่แรกอ่ะโอ้กากระหวนเวอร์อ๋อนี่ไงเฟียดเริ่มไม่เล่นแล้วเห็นไหมเริ่มอยากช่วยเฮ้ยมึงอย่าไปปลาโดนผู้ว่าอยู่คอนะเว้ยเดี๋ยวพี่เขาโมโหอ่ะผักมึงทำของพังแล้วไม่ยอมรับอีกโอ้ยเกลียดมากจะเล่นแบบอ่ะกวนนี่แหละ turning point ชนะแล้วแม่ปิดนั่งนิ่งเลยอ่ะเหมือนส่งกระแสว่าแบบมึงต้องทำอะไรสักอย่างแล้วต้องทำอะไรสักอย่างแล้วมันต้องคิดได้อยู่อ่ะกินอะไรกันน่ะดีอยู่เด้อโคตรแห้งเลยเคี้ยวหญ้าเลยว่ะกินหญ้าหรือเปล่าเจ๊ๆหนูลูกขนมปังเนี่ยกินไม่ได้ไปโรงอาหารมั้ยไม่เอาอ่ะกูขี้เกียจโดนแซะอุ๊ยไอ้บอยเพียเป็นคนทำทำตัวไม่เอกไม่ได้อ้าวช่างเลยนะกูไม่ซีเรียสพิษณุปันทูลภูมิมีเรื่องจะคุยด้วยพี่ชายในเรื่องคุยเก่งอ่ะเป็นครูที่สนใจนักเรียนครับแต่เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับปันทูนเลยนะครับครูให้เขามาด้วยทำไมล่ะครับก็ปันทูนเป็นประธานชมรมบิชอปสมาชิกชมรมทำผิดประธานก็ต้องรับรู้ด้วยงั้นแสดงว่าครูจะแยกห้องชมรมให้เราใช่ไหมครับครูจะยุบชมรมบิชอปไม่ได้นะครับครูแล้วเรื่องที่ตกลงจะทำผลงานภายใน3เดือนนะครับและอีกอย่างพี่สนุผมเตรียมงานแล้วเยอะเลยด้วยนะครับพี่สนุฟังก่อนครูจะยุบชมรมบิชอปถ้าเธอไม่ทำตามข้อเสนอของครูหนึ่งอะไรวะก็ที่ให้ติวเนาะฉันว่าอ๋อที่เราดูในตัวอย่างครูเธอต้องเตรียมให้อีกทีก่อนนะน่าๆๆซึ่งคุณไม่ได้รีเสิร์ชเกี่ยวข้องกับความรู้สึกแต่ผมเป็นคนผิดนะครับผิดที่แจ้งความเท็จหรอกครูรู้นะแต่ครูจะไม่เอาผิดพวกเธอเลยถ้าปันทูนยอมทำตามที่ครูบอกครูอยากให้ดีกันหรือเปล่าประธานกับประธานเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของโรงเรียนทำไมจะช่วยติวอันดับพี่โหลไม่ได้บางทีถ้าเธอสามารถติวจนอิทธิกรเข้ามหาวิทยาลัยได้เนี่ยครูสัญญาว่าจะให้สิ่งที่ชมรมบิชอปต้องการมากที่สุดครูไปรู้อะไรมาหรือเปล่าคะเนี่ย
หรือว่าเป็นญาติอิทธิกรเอานะอย่างน้อยน้องก็เคยช่วยมึงนะเว้ยแล้วอีกอย่างเราจะได้ห้องชุมนุมด้วยไงนี่อาจจะเป็นโอกาสเดียวที่ผมจะได้ตอบแทนเขาไม่ได้อยากจะเตียวหรอกนะก็เฮ้ยไต่มันไต่นั่นมันอยู่กับจริงเลยไม่เตียวครับต้องเปลี่ยนแว่นอีกทีอ่ะอ้าวเออมองแรงมองแรงก็ถ้าอิทธิกรยืนยันแบบนั้นอะครูก็ต้องขอให้เธอย้ายออกไปจากห้องชมรมนี้ทำไมครูเล่าห้องชมรมมาขู่ผมด้วยครับเดวานไม่ใช่หรอที่เป็นคนทำผิดไม่กลายผมที่มาโดนลงโทษแทนเลิกลากันนะเฟียดอะครูไม่มีเหตุผลเลยคนเลยคุยกับพอโอ้ให้ครูได้พักบ้างเถอะไอ้หนูอันนี้ไงนี่ไงเทอร์นิ่งพอยต์กูขอโทษกูเป็นคนทำโปรเจคเตอร์พังเองอ่ะมึงไปคุยกับพอก็ได้นะผู้ชมรมไม่เกี่ยวเรื่องนี้กูรับผิดชอบเองเฟียดเล่นดีมากใช่ตั้งแต่วันนี้ไปชมรมคืออะไรหลายรอบแล้วครับจะต้องใช้ห้องชมรมร่วมกันโดยไม่มีการทะเลาะวิวาทกันแล้วเธออิทธิกรจะต้องมาติวกับปันทุนทุกๆวันเสาร์เป็นเวลา2เดือนจนกว่าจะถึงวันสอบโหถ้าใครทำตามข้อตกลงนี้ไม่ได้ก็จะโดนไล่ออกไปครับแต่ถ้าเป็นในชีวิตจริงกูคงไม่ยอมนะแบบว่าทำไมอ่ะทำไมต้องเอามาขู่อะไรอยู่ได้อะไรเงี้ยครับตามนั้นครับแต่วันนี้ครูเป็นชิปเปอร์อุ้ยอุ้ยจับหรอกนะก็แบบเอ้าจับโยนเลยอ่ะจับแค่มือจับแค่มือโยนเลยอ่ะอ่อนโยนอะไรล่ะลูกมือสั่นแล้วน่ะเฮ้ยแต่หน้าน้องอ่อนโยนไปเลยไงเมื่อกี้จับแข่งก้าวเตรียมการติวเหรอจังเวอร์ชุดนอนดีเวอร์ไม่มีใครชอบให้โดนบังคับให้ทำอะไรที่ทำให้เกิดใจหรอกผมเลยไม่โกรธสนิทที่โดนกูบังคับให้ติ๊กให้เขาเพราะผมเต็มใจแต่ว่าเต็มใจนะที่ทำให้ชอบการแบบแอบยิ้มมากคอนโดแว่นแล้วอยู่กับแกญาติอยู่กับอิดอ่ะมึงคิดว่าต้องเปลี่ยนแว่นกี่อันตัวนั้นอาจจะเปลี่ยนใจตัวนั้นอาจจะเปลี่ยนใจในการเป็นฮีโร่คนเดิมได้แต่เขาใส่แว่นแล้วเขาน่ารักหุยชุดวันเสาร์น่ารักอ่ะโอ้ปุ๊บปิ๊กอ่ะโอ้เสียชุดวันเสาร์เขาไม่มาหรอเกอร์หรอมองไปข้างหลังสิจะต้องแบบมารอสาวอะไรเงี้ยหรือเปล่าแบบมาเตรียมหรอมาเจอสู้มาปรบมือเตียวก็เตียวดิก่อนเตียวอ่ะกูถามอะไรอย่างได้ปะรักกูไหมกูจำที่ช่วยกูไปไม่ได้จริงหรอดังมากเลยนะสาวดังมากภาพในจินตนาการว่าคิดถ้าเป็นแบบนี้คงดีอะไรเงี้ยคุณชอบคนนี้อะไรมากสาวดังมากค่ะใดๆคือปวดหัวแล้วตาเวอร์โอ้ยเงียบเวอร์ลูกกูเหงามากค่ะใจร้ายมากทำไมกับลูกแบบนั้นหิงว่า
ขาทำภาพจินตนาการดูเหมือนไม่ภาพจินตนาการดีอ่ะมันดีใช่ไหมมันไม่ดีอ่ะเออมันควรจะมัวๆกว่านี้หน่อยเนาะหรือไม่ก็อะไรก็ได้ที่ให้รู้ว่าเป็นภาพจินตนาการไปนั่งที่เดิมที่แบบในภาพจินตนาการขอเยอะไปเป็นคัดเลยไม่ขอเยอะไปตอนนี้ขอซาวไม่ดังกว่าเสียงก็พอแล้วขอเยอะไปซาวเราอาจจะแบบให้รู้ว่าไม่คุ้นอ้าวซาวยานด้วยยานด้วยนิดนึงเพื่อนใส่ก่อนเทปยานอ๋อตอนนี้กูสงสารน้องแกร็กครั้งแรกขอโอกาสหน่อยครั้งแรกเฮียขาเฮียอินเลยค่ะเฮียไม่ดูนางงอนน่ารักอ่ะทำไมน่ารักหนูนะหนูขาหนูขาหนูรอนานไปไหมคะหนูรีบรอให้เสร็จเร็วเดี๋ยวซาวมันดังโอ้ยแต่เอาไม่สบายพาแม่มาหาหมอไงครับพ่อมาเจอที่โรงพยาบาลแน่เลยกว่าผมถึงแล้วครับโรงพยาบาลเขาเออโรงพยาบาลเขาครับผมกำลังจะขึ้นไปครับอุ้ยเราแม่ป่วยเราไม่มีเงินรักษาแม่ก็ให้นี่มาโรงพยาบาลเพื่อนไงว้านี่มึงที่หลังอ่ะมึงไปทำซีรีส์เองเรามานั่งรีแอคไม่ต้องบอกให้กูมานั่งดูของคนอื่นถ้ามึงจะขนาดมึงอะไรก็ไม่รู้ไอ้สัสก็หนูชอบเดาอ่ะยังไม่หยุดอีกเมื่อกี้เรียกหนูว่าหนูขาอยู่เลยเขาใครเรียกมึงประโยคไหนวะที่ทำให้มึงเข้าใจว่ากูเรียกมึงก็ทุกครั้งนี่แหละที่มึงพูดอ่ะกูก็เห็นว่าเป็นกูหมดแหละเข้าใจว่าเป็นกูหมดแหละเดี๋ยวหานี่ไงเห็นไหมกูบอกแล้วเดินนิ่งมากเดินนิ่งไม่ของเศร้าของเศร้าไม่นำพูดนะเดินไม่เป็นธรรมชาติเลยเนี่ยก็เขาสั่งให้เดินอย่าหันมามองเด็ดขาดเดี๋ยวมันต้องไม่เห็นกันมันก็ต้องเคียงคอตั้งใจไปหน่อยน้องตั้งใจพี่นิวบอกเดินเศร้าเออโดนบีบมาโทษพี่นิวนี่เกิดความสงสัยละหมายถึงว่าไอ้ตาข้างหลังสงสัยละอุ้ยอีโต้หรือจะจริงวะแม่อย่ายิ้มเยอะเอฟเฟกต์จะหลุดจริงๆมันตึงนุ้ยน่ารักก็ไม่แต่ชอบนะชอบการที่แบบเจอแม่แล้วแม่ไม่ได้เศร้าเพราะป่วยอ่ะนึกออกปะแม่ไม่อยากดูเป็นห่วงซึ่งดีอ่ะเป็นไงบ้างสบายดีวันนี้แม่เป็นไงบ้างโอเคนะวันนี้ทำอาหารให้แม่กินนะนี่แซนด์วิชอกไก่ครีมครีมของคุณนายอิ่มมาครับโถไม่เห็นจะต้องลำบากยากเย็นทำอะไรมาเลยอุ้ยน้ำเขียวก็จริงของแม่นะแม่พรุ่งนี้แม่กินข้าวโรงพยาบาลไหมทำไมข้าวโรงพยาบาลข้าวโรงพยาบาลมันจะจืดจะเค็มแม่ก็กินได้สบายต้องแม่ชอบพูดแบบนี้ทำให้อิดทำอาหารอร่อยๆให้แม่กินได้ไงโอ้ยอยู่กับแม่ดีจังดีทุกตอนยกเว้นแบบตอนในอคติตอนขึงขังตอนขึงขังแล้วเขาเหมาะกับบทน่ารักเนาะเขาไม่เหมาะกับบทขึงขังอะแป๊บนึงทำให้แม่ก่อนนี่เลือกผักแบบอย่างดีมาให้แม่เลยนะเพื่อสุขภาพทั้งนั้นขอบคุณครับลูกเราแค่นี้เหรอใช่ของอินนิดเดียวอยากให้แม่กินเยอะไงแม่ได้สุขภาพแข็งแรงโอ้ยประทับใจไปใหญ่เลยอะทีเนี้ยแบบก็ได้แบบอ๋อจริงๆเขาก็เป็นคนดีนะเว้ยเออแบบต้องติวพ่ออยากให้ผมศึกษางานที่โรงพยาบาลของเรามันไม่ได้ไปไหนหรอกครับได้เจอกันแม่แล้วก็เจอกันแม่ได้ว่าสิแม่ว่าเป็นการเตรียมการล่วงหน้านี่ก็มีแม่ใหม่ปะเนี่ยต้องมาเป็นหมอที่นี่อยู่แล้วไม่โอ้ยที่นี่บ่อยๆใหม่จะได้มีแรงบันดาลใจในการเตรียมสอบในลูกโอ้ยแม่สวยมากแม่สวยอ่ะรู้เลยอ่ะเนี่ยพอเ
ได้เจอหน้าพ่อแม่ถึงก็คุยแต่แบบจริงจังนะคะได้เวลาเข้าไปชมแล้วค่ะแหมแหมยังไม่ได้กินเลยเออแต่ชีวิตหมออย่างนี้จริงๆนะมึงยังไงก็ทำให้ดีที่สุดมีทุกอย่างอยู่เป็นเวลาหมอนะกาวสีขาวที่ห้อยอยู่ตรงนั้นมันเกือบจะเป็นมือที่แบบน้องรอคอยแล้วอ่ะไม่ได้กินด้วยกันอยู่ดีแค่มาส่งกินแต่ไม่แปลกใจนะทำไมพ่อแม่ไม่อ้วนอ่ะไม่ได้กินเลย ทีเดียวกับเพื่อนฉันตีไทยครัวไม่รู้หรอแม่ไม่รู้ตอนอิดอะรู้เธอเป็นไงบ้างฉันสบายดีเธอไม่รู้สึกอะไรเลยหรอเจอเธอแล้วคิดถึงตอนที่เรียนม.4นะโหเพื่อนกันมาตั้งแต่ม.4 ทำได้พ่อทำลงได้ไงขอโทษนะผมว่าแม่เป็นพักแล้วครับเดี๋ยวก็หายลูกเพื่อนแม่มาแล้วจะให้แม่ไม่คุยด้วยยังไงคำว่าเพื่อนครั้งที่3ไม่เป็นไรหรอกงั้นเดี๋ยวฉันมาหาใหม่นะใจจ้ะโอ้ยเก็บงำเวอร์ทันมืออะจะหาอะไรในห้องเราฟาดน่า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 สงสารคอเนาะไม่ควรทำอย่างนี้อ่ะไม่ควรทำอย่างนี้เลยอ่ะเราอายใจมั้งเปล่าวะผมไปซื้อน้ำก่อนนะไม่มีน้ำไม่มีโรงพยาบาลโรงพยาบาลไหนโรงพยาบาลน้ำมือวันมีตู้เย็นด้วยนะโอ้โหคนข้างนอกหรือเปล่าแม่บ้านต้องเอามาไว้ตลอดถ้ามันหมดฉันแม่เป็นไงบ้างดูพ่อไม่ค่อยจะเป็นห่วงเลยเดี๋ยวพักนิดนึงก็หายเนาะหรือว่าแม่รู้วะนี่ว่าแม่รู้แต่แบบอาการออกเลยเห็นไหมอาการเลยกำเริบอ่ะแต่เนี่ยแม่ได้เจอเพื่อนตอนเด็กอ่ะแม่รู้สึกว่าเพื่อนเราพี่สี่เหมือนแม่ได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งเลยอีดโอ้ยอีดเคยได้ยินไหมลูกที่เขาบอกกันว่าเพื่อนที่ดีที่สุดอ่ะคือเพื่อนมัธยมเพื่อนเราพี่ห้าแม่น่าจะเป็นคนแบบม.6แล้วนะแม่น่าจะโชคไม่ดีมีเพื่อนบ้างยังหาเพื่อนเก็บไว้เยอะๆนะเสื้อสีเดียวกับอีดเลยไม่เห็นมึงเสื้อกูเป็นเสื้อเดียวกันกับอีดแม่เป็นหนักมากอะจริงเออเล่นไอจนนาทีสุดท้ายเลยว่ะเออยังหยิบน้ำให้ดื่มอีกไปเคลียร์แล้วไปเคลียร์แล้วไปเห็นภาพบาดตาบาดใจอีกว่าแต่ควรเอาน้ำให้แม่ก่อนนะเอาจริงป่ะใจแล้วคุณลำบากใจอะไรเขาไม่ควรทำแต่แรกปะลำบากใจได้ไงเออพ่อหน้าปกคนจะทำอะไรกับใครที่ไหนผมไม่เคยสนใจเลยนะ
แต่พ่อกับเมียน้อยของพ่อควรให้เกียรติแม่ผมบ้างวะไก่เห็นหมดเลยอะไก่เขาอยู่ในที่ที่เขาอยู่เอ้าตายไก่จะทำให้มันเป็นเรื่องได้ไหมวะที่ที่เขาอยู่อะแล้วตรงไหนอะที่ที่ผมกับแม่ผมอยู่อะเออผมขอนะอย่าพาเขามาที่นี่อีกเลยผมไม่อยากให้แม่ผมโดนคนไม่ดีแล้วก็เอาแต่ชื่นชมมิตรภาพจอมปลอมเนี่ยอุ้ยตกใจเด้อได้ยินใช่ไหมมึงจำไว้นะพวกมึงห้ามไปบอกใครแม่กลัวมึงตายแน่ถ้าไม่อยากให้พูดเลยนะทำตามที่ตกลงกูมีรายรับไว้ดิเออลูกกูเก่งเรื่องติวน่ะมึงจะไปสนใจทำไมวะเดี๋ยวกูเลยไปบอกครูเองมึงติวให้กูแล้วแล้วกูจะสอบไม่ผ่านนะมึงก็แค่ไปบอกครูกูโง่มากแค่นั้นอ่ะกูจะติวให้มึงเลยมึงทำแบบนี้ทำไมวะก็เพื่อมึงรู้ไงกูฉลาดกว่ามึงไงมึงอยากติวมากมาไม้นี้ก็ไม่เตียวให้หมามโน่นกูไม่เตียวงั้นเรื่องวันนี้ที่กูเห็นเอ้ยเอ้ยสู้ลูกสู้ลูกสู้เอ้าไม่พูดอะไรหน่อยเด้อทำไมต้องมาเตียวที่นี่ด้วยเนี่ยเตียวแล้วเนี่ยของกูมึงมีหน้าที่เตียวก็เตียวไปทำไมมึงต้องทำด้วยวะก็กูจะได้รู้ไงเพื่อนเล่นมึงอยู่เลเวลไหนแหละกูจะได้จับตารางสอนถูกตารางสอนนะมีทำแล้วโอ้ลูกชายเจ้าของโรงพยาบาลมาติวให้เลยนะจะเป็นแล้วเขาฉันน่ะแพ้คนที่แบบเกเรแล้วหันมาจับปากกาเขียนอะไรอย่างเงี้ยคือเวลาเราเจอเพื่อนผู้ชายในห้องแบบพวกอีพวกที่แบบไม่เคยตั้งใจเลยแบบเวลาเดินเจอกูแล้วแบบไอ้ตุ๊ดอย่างเงี้ยแต่พอถึงเวลาทำรายงานอ่ะแล้วจะแบบขอลอกหน่อยขอแบบสอนหน่อยแล้วพอเราสอนแล้วนั่งตั้งใจเรียนอ่ะมันน่ารักเว้ยมึงอีพวกอย่างเงี้ยกูแบดกูไม่เคยมีโมเมนต์หนักหน้ากูแบดแอตติจูดมันได้บรรดาไอ้ตุ๊ดแล้วกูสนใจอะไรหรือเปล่าอุ้ยทำดีลูกทำดีเต็ม50ก็โอเคนะไม่แย่สมอยปะเล่นนี่เลี้ยวต่ำมากเลยเนี่ยก็อีดจะทำอะไรเนี่ยลูกหัวเลยลูกหัวไปไม้มันหล่นครับเลยจะฝันให้เพื่อนทำเออได้กำไรวะชนะคนนี้ลูกชนะแล้วต่อหน้าแม่แม่รู้ได้ไงว่าอีดอยู่นี่อ่ะแม่มองลงมาจากระเบียงก็เห็นแล้วแม่อยู่ชั้นเนี่ย30เพื่อนตายแล้วครับสวัสดีครับที่สองไปครับนี่มาทำอะไรกันอ่ะเตรียมหนังสือไว้แม่ฮะเตรียมหนังสือถามจริงร้อยวันพันปีแม่ไม่เคยเห็นอิดอ่านหนังสืออะไรเลยอ่ะแล้วนี่ทำไมถึงมาเตรียมหนังสือต่อไปได้อ่ะคือคงจะแม่คุณแม่จำชื่อเก่งแนะนำแล้วผมไปครับสอบเข้ามาได้เลยพี่ต้องใส่เป็นพี่เลยทำไมแม่ดูแบบรู้จักชื่อป๋ายเนี่ยไอ้เนี่ยคือสวัสดีครับผมป๋ายครับไม่แนะนำแล้วแต่คือก็เป็นการเรียกชื่อที่เร็วกันไปเหมือนกันสำหรับพี่อะนะแต่ดูท่าจะยาก
พราะว่าวิชาคณิตเนี่ยจุนอยู่แค่ม.2เองครับฮะอ้าวแล้วม.3ถึงม.6นี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยมาด่ากูอ่ะกูได้ต่ำกว่าอีกนะจริงกูน่าจะอยู่ที่ม.1 อ่ะตอนเนี้ยพัฒนาสมองอีกมันได้บ้างนะโอ้โหผมรู้จักศักยภาพของอีกแล้วเนี่ยต้องตีเยอะเลยครับเพียงแค่วันเสาร์วันเดียวผมจะไม่พอเลขฐานก็คือไม่ได้แล้วนะตอนเนี้ยแมวแค่นี้ก็เยอะเฮ้ยต้องเอาเออเที่ยวเยอะๆเลยนะไปแม่อนุญาตแล้วนี่ฟังแม่ไงแล้วก็ขึ้นไปติวกันบนห้องมันตรงนี้มันร้อนลูกครับไปไปกีดแม่ชิปเปอร์ป่ะแม่ชิปเปอร์แม่ดูออกแม่เหมือนรู้อ่ะอ๋อนะแม่มองลงมาเฮ้ยอินเสิร์ตเหรียญ12เหรียญได้อะไรมากินนะมีคนมาหยิบให้มีคนมาซ่อมให้เหรออะไรก็ซ่อมได้กาตกน้องลืมเสียบปลั๊กยังออกมาไม่ได้ไงเขายังไม่ซื้อแม่กูไม่ใช่ครูกูไม่ต้องมาทำดีเอาหน้าเลยมั้งเออโอ้ยไม่ได้เอาหน้าแซ่บเก่งแค่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นแหละทำให้การติวราบลื่นแค่นั้นเหรอเออมันไม่มีโออิชิรสน้ำผึ้งมะนาวไม่เดนบอกพ่อซื้อตู้ใหม่ให้หน่อยตู้อยู่หาสั้นเนาะกุดดีอุ้ยสวยจังเส้นนี้สีวัดตอนต่อไปไปเฮ้ยแม่กูสาวมาเลยไม่จริงไม่จริงเออมึงนั่นแหละเฮ้ยเฮ้ยเซอร์ไพรส์มากเอาวิกหน้าจีบกันเต็มกำลังมือมึงยังไม่ยอมวางเออซาวดังมากโอ้ยอยากดูตอนหน้าแล้วอ่ะรีอัพโหลดใหม่ได้ไหมแบบอยากให้ลดซาวลงนิดนึงอ่ะแบบขอร้องละจริงๆเป็นใครให้เขารีอัพโหลดมันรีอัพโหลดได้มากซาวมันดังมากมันไม่ใช่ระบบเก็บวิวเหมือน YouTube ไงมันรีอัพโหลดได้อันนี้ฝากไปถึง VTV นะคะเบสซีนจ้ะเบสซีนของฉันคือซีนที่เพียวกับว่านฮะเพียวกับว่านอันนั้นของเฮงหรือเปล่าเฮงพูดก่อนได้นะเปล่าเฮงเผื่อช่วยพูดชื่อไม่ใช่ไม่ใช่ของไผ่กับอิดนี่แหละคือซีนที่เขียนหนังสือแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ที่ก่อนหลังจากชอบเดาชอบเดาเขาเรียกเป็นคนชอบเดาค่ะที่พี่สายบอกว่าให้ติวแล้วจับมือออันนั้นน่ะสิ่งที่เราชอบรอบนี้พี่สายไม่ได้ส่งไปเฉยๆแล้วมันมีการแบบรับรีแอคอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นน่ะเราชอบเลยเห็นพัฒนาการเหตุการณ์ใช่แล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของมูดของตัวละครด้วยที่พีคบอกว่าพอจับมือแล้วมีตาเริ่มมีความอ่อนโยนอันนั้นเราชอบใช่พี่ชอบตรงไหนหนูชอบเพียวกับว่าคืออย่างที่บอกอ่ะเวลาเราเห็นคู่เนี้ยไม่รู้ดิรู้สึกอุ่นใจแปลกๆจริงเฟียสก็ไม่ได้แบบกำแพงสูงอะไรขนาดนั้นนะแค่แบบว่าเป็นคงเป็นฟิลผู้ชายที่อยากเอาชนะอะไรอย่างงี้ป่ะก็เลยแบบเด็กมีปัญหาที่บ้านต้องทำอะไรอย่างนั้นอะไรเงี้ยแต่จริงๆแบบพี่ชอบซีนที่นางเหมือนไปอ่ะดูเรื่องราวของอิดละว่าบ้านบ้านครอบครัวมีเป็นแบบนี้นะแล้วที่นางแบบกำลังแบบเจอแล้วแบบไปคุยกันอ่ะตอนที่หลังจากที่เจอแล้วไปคุยกันไปคุยตรงนั้นอ่ะคือเหมือนตรงนี้ต้องบอกว่าตัวป๋าอ่ะมีความสู้มากขึ้นแล้วด้วยแล้วรู้สึกว่าอีพีนี้ใช่ป๋าเล่นดีเล่นดีตรงที่ว่าใช้สายตาเล่นมันฉันชอบตรงสายตาที่แบบมันมีความกลุ้มกลิ่มอ่ะมันดูน่ารักอ่ะฉันชอบประโยชน์ที่บอกว่าอะไรนะจะได้รู้ไงว่ากูฉลาดใช่เหมือนต้องใช้คำพูดแบบเนี้ยเพื่อแบบท้าทายรู้ว่าอิดแบบไม่ชอบให้ใครมาท้าทายใช่เนี่ยก็เลยชอบแบบชอบซีนนี้ชอบตอนที่รู้ว่าตัวเองจะได้ไปสอนเขาแล้วมันเก็บอาการไม่อยู่เหลือเกินอะไรเงี้ยมันดีใจออก
ถึงแบบปากบอกว่าแบบไม่เอาแต่แบบข้างในคือมันดีใจมีเสียงในหัวใช่พยายามหาเหตุผลมาเพื่อโยงว่าใช่แต่จริงๆอ่ะชอบเขาต้องไปดีลอะไรเงี้ยเออแต่จริงๆอ่ะคือชอบเขามากแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยคือเราอยากเห็นแบบอยากเห็นแบบอาการแบบการแบบชอบเขาแล้วไปติวให้เขามากกว่านี้อีกนิดนึงอะไรเงี้ยมันคงจะฟินมากอะไรเงี้ยแต่มันก็พอเห็นแหละว่าแบบว่าเออเก็บไม่อยู่อะไรก็ชอบอยู่อะไรเงี้ยมีการแบบว่าเตรียมการทรงเตรียมการสอนอะไรเงี้ยตอนกลางคืนเริ่มต้นหรือเปล่ามองนาฬิกาเออแล้วฉันชอบประโยคที่แบบว่าอะไรนะเพื่อจะทำให้ตัวร้ายที่มันกลายเป็นฮีโร่กลับมาเป็นฮีโร่เออคือเราชอบประโยคนี้มากเลยคือเหมือนประมาณว่าใช่เขาเป็นคนดีอยู่แล้วเขาเป็นฮีโร่ตั้งแต่แบบวินาทีแรกของเราแล้วอะไรเงี้ยก็แบบอยากมองเขาเป็นคนดีเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเฮงชอบฉากที่ว่านไปรู้ปมบางอย่างของเพียวไปยืนแอบฟังพ่อแม่ตบแล้วตรงนี้แล้วก็กล่าวว่าจะใส่ร้ายว่านจะใส่ไฟต่อจะเธอจะไปใส่ไฟเพียวต่ออะไรเงี้ยแล้วแต่อยู่ดีก็กลับแบบมาคิดกลับมาช่วยอะไรเงี้ยแบบว่าเปลี่ยนมาเป็นช่วยดีกว่าเป็นเราคงไม่ช่วยหรอกนี่เคยมีเพื่อนตอนอยู่ต่างจังหวัดคนนึงตอนนั้นอยู่แบบอยู่ประถมใช่ปะคือแบบตอนอยู่โรงเรียนเกียรติมันมากแต่พอกลับบ้านแล้วมันกลายเป็นคนละคนวะกลับมาอยู่นอกเรียนคือแบบว่ารู้สึกดีกับมันเฉยเลยแต่อยู่โรงเรียนคือเกียรติมันมากเลยคือแบบมันแบบมีคนสองบุคลิกแบบนี้จริงๆแบบว่าอยู่บ้านเขาจะดูเป็นใช่ครับอยู่บ้านเขาจะดูเป็นคนน่ารักเขาจะดูเป็นคนแบบว่าเชื่อฟังพ่อเชื่อฟังแม่แล้วพ่อแม่ดุอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชีวิตก็ดูยากลำบากแต่ไปโรงเรียนกลายเป็นหัวโจกกลายเป็นคนนิสัยไม่ดีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันเป็นอย่างนี้แหละมันขึ้นอยู่กับสังคมแล้วก็บริบทที่จะทำให้แต่ละคนแสดงออกยังไงเหมือนชีวิตมันไม่บาลานซ์อ่ะใช่อยู่ที่บ้านอาจจะขาดอยู่โรงเรียนเกินเออคือจริงๆแล้วว่าเรื่องนี้เสน่ห์ของมันอีกอย่างนึงนะคือการตีแผ่ความจริงของวัยรุ่นเออมันจริงมากเลยที่สถาบันครอบครัวแม่งสำคัญมากใช่มันสลับระหว่างบ้านแต่ละบ้านกับโรงเรียนใช่มันก็เลยกลายเป็นว่าอ๋อที่เด็กคนนี้เป็นแบบนี้อาจจะเป็นเพราะที่บ้านเขาเป็นแบบนี้เพราะเหมือนบ้านไปอ่ะไปเองเป็นคนเข้าสังคมยากเพราะอะไรเพราะอยู่ที่บ้านยังไม่มีสังคมเลยวันคุยกับแค่คนรับใช้ว่ากินไหมวันไม่สมรายได้แต่หนูคะสามารถติดตามได้ทุกวันจันทร์ค่ะเวลา18นาฬิกาหรือว่า6โมงเย็นนั่นเองนะคะจะมาจันละ1 EP แต่ถ้าใครที่เป็น VIP ก็สามารถดูได้ล่วงหน้า1 EP นะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็ไปติดตามกันได้นะคะในแอปพลิเคชัน VTV ค่ะและแน่นอนค่ะว่าติดตามผ่านช่องหนังหน้าโรงก็ได้ในทุกช่องทางนะคะ Facebook Twitter IG แล้วก็ช่อง YouTube ที่สำคัญวันที่12ธันวาคมนี้มาเจอพวกเราด้วยนะคะเพราะว่าเราจะมีแฟนมีนั่นเองนะคะคุณผู้ชมค่ะมาเจอพวกเราด้วยนะคะวันนี้พวกเรา5คนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ